าบ้านเลขที่222หมู่2ตำบลเนินพระปางอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีครอบครัวยากจนชีวิตสุดแสนรันทดอาศัยอยู่ร่วมกัน3ชีวิตหัวหน้าครอบครัวคือนายพรชัยศรีธนานันท์อายุ64ปีมีอาชีพเกษตรกรรมทำนาปลูกข้าวเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ต้องมาเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2565โดยถูกพ่อค้าข้าวคนกลางไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่ชอบทำนาบนหลังคนโกงเงินค่าข้าวเปลือกกว่า 200,000 บาททำให้ครอบครัวที่เคยกินอิ่มนอนหลับกลับต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากฟ้าสู่เหวกลายเป็นครอบครัวที่มีหนี้สินรุงรังเป็นหนี้ในระบบและเป็นหนี้นอกระบบอีกด้วยแถมตัวเองร่างกายเริ่มอ่อนแอเพราะต้องทำงานหนักมากเพิ่มจากเดิมอีกหลายเท่าเจ็บป่วยกระสอบกระแสะถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อแต่ก็ไม่ยอมหยุดพักเนื่องจากเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้ไปกู้ยืมมามีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันและแล้วเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อนางประคองทรัพย์ศรีธนานันท์หรือเนอายุ52ปีซึ่งเป็นภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากได้ล้มป่วยไปด้วยอีกคนเนื่องจากเป็นโรคเบาหวานที่เรื้อรังมานานหลายปีจู่ๆก็มีอาการปวดที่หัวเข่าเพราะน้ำไขข้อแห้งแพทย์เริ่มรักษาด้วยการเจาะจนถึงการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการปวดหัวเข่าเป็นเวลานานกว่า3เดือนในที่สุดเกิดภาวะติดเชื้อในกระดูกหมอหมดวิธีรักษาเยียวยาแพทย์จึงเสนอทางรอดให้ชีวิตเพียงหนทางเดียวนั่นคือการตัดขาขวาทิ้งหลังจากฟื้นขึ้นมาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นและขาเทียมเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันเป็นที่น่าเวทนาหลังสู้ชีวิตกันไปได้อีกเครือกมรสุมชีวิตก็กระหน่ำท้าโถมมาที่นางสาวมนทิชาศรีธนานันท์หรือน้องปลายลูกสาวอายุ16ปีเป็นนักเรียนชั้นม.4โรงเรียนบางลี่วิทยาในค่ำคืนวันที่28พฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากได้เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566วัดหลวงพ่อโหน่งเพื่อหวังได้เงินรางวัลมาจุนเจือครอบครัวน้องปลายกลับมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบจึงให้นอนพักที่โรงพยาบาลรอดูอาการเป็นเวลา2คืนแต่ไม่ปรากฏอาการแพทย์จึงให้กลับบ้านกระทั่งเข้าสู่วันที่4ธันวาคมในปีเดียวกันน้องปลายเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอีกครั้งจึงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและตรวจพบก้อนเนื้อร้ายในรังไข่หมอแจ้งว่ามีเชื้อมะเร็งในรังไข่จึงได้ทำการผ่าตัดวงจรเนื้อร้ายออกพร้อมรักษาอาการโดยใช้วิธีเคมีบำบัดป้องกันการแพร่กระจายของเนื้อร้ายซึ่งผลพวงจากการได้รับเคมีทั้ง2รอบส่งผลข้างเคียงให้เส้นเลือดเปราะบางในคืนวันที่14กุมภาพันธ์ต้นปีน้องปลายมีเลือดซึมในสมองจนเกิดอาการชักเกร็งแต่หมอก็สามารถช่วยเหลือชีวิตไว้ได้ทันภายหลังพระครูใบดีกาสุรพลมหาปัญโญเจ้าอาวาสวัดหนองวันเปรียงเจ้าคณะตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทราบเรื่องราวชีวิตรันทดของครอบครัวศรีธนานันท์จึงพร้อมด้วยนายคมวิรัตกำลังศรีหพัฒน์ผู้จัดการบริษัทโปรเจกต์ฟิวจำกัดนางสมพรใจซื่อผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลทุ่งคอกและนายพลพัฒน์ห่วงรักสอบต.ทุ่งคอกหมู่สามรวมถึงสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นและพระครูใบดีกาสุรพลยังได้ให้กำลังใจครอบครัวศรีธนานันท์ให้สู้ทำใจให้เบิกบานและทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับวัดหนองวันเปรียงได้ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขสงเคราะห์โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียนชุดกีฬาและค่าอุปกรณ์การเรียนหนังสือของน้องปลายรวมถึงไข่ไก่ที่น้องปลายต้องใช้เสริมในการรักษาโรคมะเร็งในชีวิตประจำวันสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับทุกคนในครอบครัวทั้ง3คนพ่อแม่ลูกสัญญากับทุกคนที่ให้การช่วยเหลือว่าจะพยายามสู้กับโรคและอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตให้ผ่านพ้นไปให้ได้เพราะชีวิตยังมีหวังเสมอ